สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อยุธยาที่วัดพนัญเชิงนะคะเราจะมาแก้ปีชงกันปีนี้นะระกาเราก็ชง 100% ไปเลยจ้าจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมกันเลยนี่อ๋อนุเมื่อเข้าวัดมาเดินมาตรงที่แก้ปีชงนะคะที่นี่ก็จะมีของไว้ให้นะคะเป็นชุดไหว้ราคา120บาทนะคะก็จะมีป้ายบอกวิธีการทำนะแต่ว่าถ้างงๆนะคะก็มีเจ้าหน้าที่บอกตลอดทางเลยเริ่มแรกนะคะเขาก็จะให้มันเป็นชุดแบบนี้นะคะจะมีธูปเล็กนะคะแล้วก็ธูปใหญ่เนาะเราก็จัดการเขียนใบสีแดงนะคะอายุวันที่เกิดปีที่เกิดปีนักกษัตริย์แล้วก็เวลาเกิดด้วยจ้าเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็จัดการเอาทุกอย่างนะคะเดินเข้ามาด้านในเลยเริ่มต้นด้วยการนำธูปเล็ก3ดอกนะคะจุดไฟให้เรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้ามายังจุดที่บูชาเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะนะคะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายคำบูชาให้ดูด้วยนะคะเราก็ตั้งนโม3จบแล้วก็ท่องตามป้ายไปเลยจ้าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำธูปไปปักตรงด้านหน้าเลยนะคะเนี่ยถ้างงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้เราสอบถามได้ตลอดเวลาเลยคือดีมากๆนะคะนี่เมื่อปักธูปเล็กเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกระดาษนะคะที่เราเขียนไว้ตอนแรกเนี่ยมาปัดตัวเรานะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะ12ครั้งเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไปปัดเป่าออกไปให้หมดเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษเนี่ยมาใส่ตรงลังที่เขาตั้งไว้นะคะเมื่อสิ้นปีนะคะทางวัดก็จะนำกระดาษพวกนี้ไปเผาแล้วก็ทำพิธีให้เรานั่นเองจ้าแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังเหลือธูปยักษ์อีก3เล่มจำได้หรือไม่เราก็แกะแล้วก็ไปทิ้งให้เรียบร้อยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็นำธูปยักษ์เนี่ยไปจุดไฟนะคะแล้วก็นำมาปักตรงกระถางธูปนะคะที่ตรงกับราศีเกิดของตัวเองนะปักให้ตรงนะจ๊ะใครเกิดละกาก็ปักที่ละกาใครเกิดปีเถาะก็ปักตรงนั้นเนาะดูดีๆ ด้วยจ้าเรามีคำแนะนำให้เพื่อนๆ นิดนึงนะคือตรงที่จุดธูปยักษ์นะคะควันมันเยอะมากๆใครที่ตาแบบแพ้แสงแพ้ควันแนะนำให้ใส่แว่นเลยจ้ะจะได้ไม่ต้องเดินน้ำตาไหลพรากเหมือนอีฉันออกมาจากวัดนะจ๊ะคนอื่นก็เห็นก็อาจจะคิดว่าแบบอุ๊ยซาบซึ้งในบุญอิ่มเอมบุญในวันนี้เปล่าแสบตาเด้อขั้นตอนการแก้ปีชงที่วัดนี้ก็มีเท่านี้นะคะเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วจ้าแต่เราจะยังไม่กลับบ้านนะคะไหนๆก็มาแล้วเดินมาที่ตึกทางด้านข้างนะคะด้านในก็จะมีเทพเจ้าอีกหลายองค์เลยนะคะให้เราได้สักการะนะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็เทพเจ้า108พระองค์นะคะรวมถึงพระนางสร้อยดอกหมากซึ่งเราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปข้างบนนะคะเราเห็นหลายๆคนเดินเข้ามานะคะเราก็ตามๆเขามานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านบนจะเป็นยังไงเมื่อขึ้นมาด้านบนนะคะมีคิวอยู่เนาะเราก็ต้องเดินมาต่อคิวนะคะนี่เพื่อเข้าไปขอพรกับพระแม่สร้อยดอกหมากนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะก็คือให้เราขอพรได้เลยโดยไม่ต้องบนบานใดๆนะคะแต่ว่าต้องขอให้ละเอียดเลยนะระบุวันได้เลยก็จะดีนะคะเมื่อวันใดที่พรของเราเนี่ยสำเร็จแล้วนะก็ให้กลับมาที่วัดนะคะแล้วก็นำน้ำเปล่าขวดเล็กมาถวายนั่นเองแต่สำหรับผู้ที่ยังมาเสี่ยงทายหรือว่าสอบถามเรื่องว่าแบบจะได้หรือไม่ได้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นการขออีกวิธีนึงนะสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยจ้าหลังจากแก้ปีชงเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปสู่วัดพนัญเชิงนะคะที่มีพระองค์ใหญ่นะแต่ว่าเราพาคุณยายมาด้วยนะให้เดินตรงมาข้างในนะคะจะมีทางเข้าสำหรับรถเข็นวีลแชร์จ้าด้านในคนเยอะมากๆเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยเอารูปมาฝากแทนนะจ๊ะใครที่มาแก้ปีชงก็อย่าลืมเข้ามาทำบุญในวัดกันมีทั้งหล่อเทียนลอยเทียนถวายพระห่มหลวงพ่อโตแล้วก็ทำสังฆทานด้วยมาที่เดียวครบครันอิ่มบุญสุดๆเลยจ้า